กลับมาที่ประเทศไทยค่ะเมื่อวานนี้มีงานใหญ่โดยเฉพาะในวงการมวยไทยนะคะเป็นวันมวยไทยเมื่อวานนี้อะไรนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันมวยไทยค่ะวันที่6กุมภาพันธ์เนี่ยค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็ได้เป็นประธานในการเปิดงานเฟสติวัลมวยไทยประจำปี2566ด้วยนะคะ Amazing มวยไทยเฟสติวัล2023ค่ะก็เดินทางไปพร้อมกับหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้กล่าวทักทายมานายโมริซิโอสุไลมานค่ะประธานสภามวยโลก WBC โดยประธานโลกได้กล่าวกับนายกนะคะว่าจะพยายามทำงานร่วมกันเพื่อให้มวยไทยเป็นของแท้ดั้งเดิมตรงกับที่สภามวยโลกทำอยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะไปพบกับท่านนายกที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็จะมีพิธีเมื่อวานนี้ก็มีพิธีเกิดขึ้นนะคะได้มีการวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์แห่งสยาม7พระองค์ค่ะพร้อมกับถวายความเคารพพระบรมสาธิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าเสือและถวายความเคารพพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนชมการแสดง3ชุดนะคะมีการแสดงมวยไทย4ภาคและประวัติศาสตร์มวยไทยการแสดงรำไหว้ครูมวยไทยและนวะอาวุธมวยไทยและการแปลขบวนอักษรธงชาติไทยพร้อมชมการไหว้มวยไทยและการแสดงแม่ไม้มวยไทยเพื่อบันทึกสถิติโลกด้วยนะคะซึ่งงานนี้มีกำลังพลของกองทัพบกถึง 3,660 นายค่ะเดี๋ยวร่วมแสดงภาคภูมิใจในศิลปะของชาติเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์และทำการบันทึกสถิติโลกกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดนะคะด้วยนะคะโดยมีการนำไหว้ครูโดยร้อยโทสมบัติบัญชาค่ะกันค่ะยิ่งใหญ่ตระการตามากนะครับคนเกือบ 4,000 คนมาไหว้ครูพร้อมๆกันเนี่ยคือหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะงานนี้เขาจัดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรยังไงเกี่ยวข้องกับกระแสอะไรตอนนี้หรือเปล่านะจริงๆไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าคุณนัทยาลองคิดดูว่าเอาทหารหรือเอาประชาชนคนเนี่ยนะ 3,600 กว่าคนมาไหว้ครูมาแสดงแล้วให้มันพร้อมกันเนี่ยเขาต้องซ้อมเป็นเดือนนะเรื่องยากมากไม่ใช่ว่าพอมีกระแสข่าวบางคนบอกเนี่ยอ๋อเอามาเพื่อที่จะเห็นนี่อันนี้ของเราคนละประเด็นกันและมันตรงกับงานวันมวยไทยซึ่งวันนี้
วันมวยไทยเนี่ยทุกปีเขาก็จะมีกิจกรรมใหญ่บ้างเล็กบ้างตามสถานการณ์แต่ปีนี้หลังโควิดปุ๊บเนี่ยนะก็จัดยิ่งใหญ่จัดยิ่งใหญ่หน่อยนะครับมันก็เป็นการแสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมของเราเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้มวยไทยเราเนี่ยคือเราไม่ต้องไปเถียงใครหรอกว่าใครเป็นเจ้าของหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับคือโลกเขารู้อยู่แล้วนะครับเหมือนที่ท่านประธานสภามวยโลกก็บอกเนี่ยนะฮะแล้วก็มาดูมาเห็นกับตาเลยเนี่ยนะอันนี้มันก็เป็นการแสดงตัวตนของเราของชาติเรานะครับความมีวัฒนธรรมมาแต่โบราณกาลนะครับค่ะงานนี้จัดขึ้นที่อุทยานราชพักนะคะที่หัวหินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ไปเป็นประธานในงานนี้ก็ได้มีโอกาสไปเยือนหัวหินด้วยนะคะแล้วก็มีบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะที่หัวหินนะคะเป็นภาพบรรยากาศเมื่อทางรองนายกเทศบาลเมืองหัวหินค่ะก็ได้มีอะไรนะเขามีการแบบว่าบอกกับเยาวชนว่าเยาวชนรักใครเรารักใครนะคะเขาก็ตะโกนบอกรักลุงตู่รักลุงตู่นะก็เป็นการร่วมกิจกรรมด้วยเป็นกำลังใจให้กับลุงตู่ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนนี้กันสักนิดนึงกันละกันค่ะนี่เพิ่งรู้นะว่านอกจากวงเปเปอร์เพลนรู้จักวงเปเปอร์เพลนเปล่าอะไรนะวงที่ร้องเพลงทรงอย่างแบ๊ดทรงอย่างแบ๊ดแซดอย่างบ่อยจะเป็นขวัญใจเด็กๆด้วยเนี่ยลุงตู่ก็เป็นขวัญใจเด็กๆด้วยนะโดนลุมเลยมันมีภาพนิ่งอยู่ภาพนึงไม่รู้ทีมงานมีหรือเปล่าแบบเป็นภาพที่สวยมากนะเด็กเขามาถ่ายรูปกับลุงตู่เนี่ยนะแล้วมีอยู่คนนึงเนี่ยทำแบบนี้เลยแบบว่าเอาหัวเนี่ยซบลุงเหรอคะซบไปที่อกลุงเลยนะน่ารักดีนะนี่นะคือคุณสังเกตเวลานายกเนี่ยท่านอยู่กับเด็กๆเนี่ยอารมณ์ดีมากเลยนะใช่ๆไม่เหมือนอยู่กับนักข่าวแหมจะให้อารมณ์เสียใส่เด็กๆได้ไงใช่ไหมเด็กๆน่ารักขนาดนี้เด็กๆก็มาลำมงลำมวยอะไรด้วยเนี่ยนะมาร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมนะคะผ่านเนี่ยมวยไทยเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยค่ะก็เป็นบรรยากาศที่พลเอกประยุทธ์ท่านคงจะมีความสุขนะเด็กนะไม่ว่านายกคนไหนไปเนี่ยจริงๆเด็กคือเขาเห็นเนืองเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำนะครับเด็กจะไม่มีอะไรทางการเมืองอ่ะแล้วการได้เจอนายกอ่ะมันไม่ได้โอกาสง่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแหมคือไม่ใช่เฉพาะลุงตู่หรอกแต่อย่างที่คุณบอกว่าไม่ว่านายกจะเป็นใครถ้าเด็กๆได้มีโอกาสได้เจอนายกเนี่ยเขาก็ดีใจหมดแหละคือเด็กก็คือคนที่เป็นผู้นำประเทศของเรานะส่วนเรื่องการเมืองเนี่ยเด็กก็ยังไม่ถึงหรอกแต่พอโตขึ้นมาโอเคก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่มันก็เห็นแล้วก็มีความสุขนะถ้าว่าบ้านเมืองของเราคนไทยเรารักกันแบบนี้นะครับค่ะ